ติดหนี้ได้สบายตัวเงินเดือน 7,500 บาทก็กู้ได้กู้ง่ายไม่ต้องใช้เอกสารอนุมัติไวสุดใน15นาที สวัสดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Story อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าวันนี้เราจะมาแนะนำในส่วนของสินเชื่อจากทางธนาคารกสิกรไทยค่ะซึ่งเป็นสินเชื่อที่ต้องบอกเลยว่าเงินเดือน 7,500 บาทก็สามารถกู้ได้นะคะไม่ต้องใช้เอกสารกู้ง่ายอนุมัติไวสุดใน15นาทีสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ BY Station กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับสินเชื่อเงินด่วน Express Loan กู้เงินด่วนเงินก้อนทันใจกู้ง่ายอนุมัติไวได้เงินทันทีค่ะซึ่งสำหรับสินเชื่อเงินด่วน Express Loan นี้นะคะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่หากคุณเนี่ยมีเงินเดือน 7,500 บาทนะคะขึ้นไปเนี่ยก็สามารถกู้ได้แล้วกู้ง่ายๆไม่ต้องใช้เอกสารค่ะอนุมัติไวใน15นาทีซึ่งดอกเบี้ยต่ำสุดของเขาจะอยู่ที่ 17% ต่อปีตลอดอายุสัญญานะคะเงินกู้ประเภทนี้จะเรียกว่าเงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องใช้อะไรค้ำประกันค่ะใช้จ่ายได้ตามใจคุณเลยไม่มีเงื่อนไขในการรับวงเงินกู้นั่นเองส่วนสำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการผ่อนนะคะก็จะเป็นตามตารางที่เราโชว์ให้เห็นตรงนี้เลยขึ้นอยู่กับว่าเราประกอบอาชีพอะไรนะคะจะเป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัททั่วไปหรือเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวนะคะอัตราดอกเบี้ยก็จะตามนี้ซึ่งระยะเวลาการผ่อนก็จะเลือกได้1 ปี 1 ปีครึ่ง2 ปี 3 ปี 4 ปีหรือ 5 ปีนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อประเภทนี้ได้ก็จะแบ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำก่อนสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะอายุตั้งแต่20 ถึง 70 ปีสัญชาติไทยค่ะมีเงินเดือนตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไปทั้งนี้ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า6 เดือนนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เบอร์มือถือมีภาระหนี้ต่อเดือนต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนดไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆค่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะขอสินเชื่อประเภทนี้ได้แล้วนะคะซึ่งเอกสารประกอบการสมัครค่ะก็ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชนหรือกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ได้ในส่วนของเอกสารแสดงรายได้ค่ะสำเนาสลิปเงินเดือน1 เดือนหรือจะเป็นสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะจะต้องมาพร้อมกับสเตทเมนต์ที่รับเงินเดือนย้อนหลัง6 เดือนหรือจะเป็นในส่วนของสำเนาเอกสาร50 ทวีปีล่าสุดก็ได้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะประกอบอาชีพอิสระทั่วไปคุณสมบัติเบื้องต้นอายุ20 ถึง 70 ปีสัญชาติไทยแต่ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่ะเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครค่ะสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารในส่วนของการแสดงรายได้ค่ะขอเป็นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหรือจะเป็นสำเนาพ.พ.30ย้อนหลัง6เดือนก็ได้นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสามารถยื่นได้ในสถานดำเนินธุรกิจในนามบุคคลธรรมดานะคะหรือหากเราจดทะเบียนในนามนิติบุคคลหรือจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลเนี่ยก็ใช้เอกสารตามนี้ได้เลยสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระค่ะที่อาจจะมีการวัดรายได้ได้ยากนิดนึงนะคะต้องแจ้งว่าจะเป็นในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยอายุ20 ถึง 70 ปีเช่นเดียวกันสัญชาติไทยนะคะมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีเช่นกันจะคล้ายๆกับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกันเอกสารประกอบการสมัครค่ะใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ในส่วนของเอกสารแสดงรายได้ใช้เป็นเอกสาร50 ทวีปีล่าสุดหรือกรณี50 ทวีปีแบบรายเดือนก็ได้นะคะใช้ย้อนหลังอย่างน้อย6 เดือนค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดของสินเชื่อเงินด่วน Express Loan จากธนาคารกสิกรไทยนะคะซึ่งสามารถสมัครผ่านทางแอปเคพัดได้เลยได้ง่ายๆท่านใดที่กำลังมองหาวงเงินกู้อยู่ก็สามารถที่จะลองเข้าไปสมัครกันได้นะคะสำหรับวันนี้ BY Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ